สวัสดีค่ะแอนนาลีไทยคิทเช่นค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ทำผัดเผ็ดเนื้อค่ะเนื้อสับนะคะกับลูกชิ้นนะคะเพื่อนๆดูสิคะลูกชิ้นแน่นๆเลยค่ะดิฉันทำคลิปไปแล้วนะคะลูกชิ้นเนื้อค่ะจะมีลิงก์ไว้ให้ดูนะคะแล้วก็วันนี้ดิฉันไปบ้านเพื่อนได้ใบยี่หร่ามานะคะก็เลยอยากจะทำผัดเผ็ดเนื้อนะคะซึ่งเข้ากับใบยี่หร่ามากเลยค่ะแล้วก็มีพริกสดนะคะส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำพริกอเนกประสงค์นะคะน้ำพริกที่ดิฉันทำไว้นะคะเป็นโฮมเมดนะคะอันนี้ก็มีลิงก์ไว้นะคะเพื่อนๆไปลองตามดูกันนะคะดิฉันจะใส่พริกจินดาบดแห้งไปนิดหน่อยนะคะเหมือนผัดพริกแห้งนะคะเสร็จแล้วเครื่องปรุงก็จะมีซอยซอสประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะผงปรุงรสเนื้อนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีน้ำตาลปลายช้อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะก็ติดแก๊สเลยนะคะเอาเนื้อเข้าไปลวนก่อนเลยนะคะฉันผัดเยอะนะคะผัดเต็มกระทะเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาไปทำบุญด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพอเนื้อสุกจะเอาพริกจินดาบดเข้าไปผัดเลยนะคะถ้าเรามีพริกอเนกประสงค์นะคะเรามีโฮมเมดไว้นะคะก็จะทำไม่ยากนะคะบ้านก็ไม่เหม็นด้วยนะคะเพื่อนๆก็จะคั่วไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเนื้อจะสุกดีนะคะถ้าเราผัดแต่ลูกชิ้นก็ไม่อร่อยนะคะใส่เนื้อบดเข้าไปหน่อยค่ะเพื่อความนัวนะคะให้รสชาติอร่อยนะคะก็ใส่เลยนะคะพริกแห้งนะคะพริกจินดาที่ปั่นไว้นะคะเอาพริกแห้งเข้าไปคนเลยนะคะให้เขามีกลิ่นหอมนะคะเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะตามไปด้วยพริกอเนกประสงค์ที่ดิฉันทำไว้นะคะเป็นน้ำพริกโฮมเมดนะคะอันนี้ดีมากเลยนะคะตัวนี้เวลาผัดในบ้านจะไม่เหม็นนะคะเพราะว่าพริกสุกแล้วนะคะก็ปรุงเลยนะคะใส่ซอสค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะดิฉันผัดเยอะนะคะน้ำมันหอยก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลไปปลายช้อนนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะผงปรุงรสเนื้อนะคะอันนี้ก็ต้องใส่นะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมนะคะแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะน่าทานมากเลยค่ะเพราะว่าพริกอเนกประสงค์ที่ท่านทำไว้นี่จะหอมมากเลยค่ะกลิ่นดีมากเลยนะคะลูกชิ้นเนื้อก็แน่นๆเลยนะคะเพื่อนๆผัดเยอะค่ะเดี๋ยวดิฉันจะแบ่งเอาไปทำบุญนะคะหนึ่งกล่องนะคะพรุ่งนี้ค่ะก็จะผัดไปเลยนะคะชิมค่ะรสชาติเป็นอย่างไรบ้างนะคะปรับแต่งได้นะคะรสชาติแล้วแต่ชอบนะคะอร่อยมากเลยค่ะเผ็ดกำลังดีค่ะความนัวกำลังโอเคนะคะเดี๋ยวดิฉันจะเพิ่มน้ำปลานิดนึงค่ะน้ำปลาประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะดิฉันจะเพิ่มน้ำปลานิดนึงนะคะเพื่อความนัวนะคะเราใส่ผงปรุงรสเนื้อไปแล้วเราไม่ต้องใส่ชูรสไม่ต้องใส่อะไรแล้วนะคะอร่อยแล้วค่ะหอมมากเลยค่ะหอมพริกค่ะพริกที่ผัดไว้นะคะอร่อยแล้วค่ะเพื่อนรสชาติจัดจ้านค่ะเผ็ดค่ะ
ใส่พริกเข้าไปเลยนะคะใส่พริกเยอะๆค่ะใบยี่หร่าเลยนะคะซึ่งหาทานยากมากเลยนะคะใบยี่หร่าเนี่ยค่ะคลุกเคล้านะคะหอมคลุ้งเลยค่ะเพื่อนๆผัดเผ็ดเนื้อนะคะผัดเผ็ดลูกชิ้นเนื้อทำเองนะคะไปใส่เนื้อสับเพิ่มนะคะสีสันดูสิคะน่าทานมากเลยค่ะคลุกเคล้าสักครู่ก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะเพราะว่าใบยี่หร่านี่หอมมากเลยค่ะหอมไปทั้งบ้านเลยค่ะดิฉันทำเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะเสร็จแล้วค่ะผัดเผ็ดลูกชิ้นเนื้อนะคะผัดเผ็ดลูกชิ้นเนื้อเนื้อสับค่ะน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวมาจัดจานกันนะคะตอนนี้ก็ปิดแก๊สแล้วนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะกลิ่นหอมๆค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆเข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งจะได้อัปเดตคลิปต่อๆไปของ Annali Thai Kitchen นะคะดิฉันโพสต์บ่อยๆค่ะน่าทานมากเลยค่ะถ้าอยากดูวิธีการทำลูกชิ้นเนื้อก็คลิกเข้าไปดูนะคะดิฉันทำไว้ค่ะเด้งดึงเลยค่ะเหนียวหนึบเลยค่ะอร่อยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะผัดเผ็ดลูกชิ้นเนื้อเนื้อสับนะคะอันนี้ดิฉันจะเอาไปทำบุญนะคะแล้วก็ดิฉันก็มีเก็บไว้ทานนะคะอันนี้เดี๋ยวดิฉันจะทานนะคะเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะคะอร่อยมากเลยค่ะผัดเผ็ดเนื้อเข้ากับใบยี่หร่ามากเลยนะคะลองไปทำตามกันดูนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ